ครับสิ่งที่เราคอยตัวนี้จะเป็นลู่วิ่งนะครับดูก่อนลู่วิ่งหรือลู่คานโอ้ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับจะเป็นลู่วิ่งที่ผมสั่งมาตัวนี้ก็ 4,000 กว่าบาทนะครับสั่งมาจาก Lazada นะครับดูก่อนว่ามันจะใช้งานได้หรือเปล่านะครับมอเตอร์ผมสั่งมามอเตอร์ 2.5 กิโลวัตต์นะไม่รู้จะสั่งส่งไหมผมมีตัวรุ่นไหนส่งมาดังแฟลตนะครับถ้าส่งก็ประมาณเปิดตรงนู้นเลยแล้วลูกงัดเยอะอ่างัดเยอะเมื่อกี้รถพยาบาลมาแถบอีกแล้วโอ้จะมีอะไรในเครื่องอะไรในเมนูโอ้เยอะแยะเลยมีทั้งโอ้ยระบบวัดหัวใจด้วยระบบการเต้นหัวใจด้วยหรือเปล่านี่ครับโอ้เราคงต้องเอาไปประกอบอยู่ข้างบนบ้านแล้วมั้งงานนี้นะงานนี้คงจะต้องเอาไปประกอบบนบ้านนะครับก็จะเป็นเครื่องลู่วิ่งออกกำลังกายนะครับลู่วิ่งออกกำลังกายโยดีแมนนะครับโยดีแมนนะก็ไม่มั่นใจนะว่าจะเป็น25กิโลวัตต์หรือเปล่าตรงนี้นะครับแล้วก็จะทำการยกไปบนบ้านก่อนอันนี้ก็จะเป็นคู่มือวิธีการติดตั้งอะไรต่างๆอยู่ในนี้นะครับคู่มือต่างๆนี้สุดยอดเลยก็ถือว่าลู่วิ่งก็ถือว่ากว้างอยู่นะลู่วิ่งก็ยาวด้วยแล้วก็กว้างก็ถือว่าพอได้อยู่ในราคานี้นะครับไม่ถึงกับใหญ่เกินไปหรือก็ไม่ถึงกับเล็กเกินไปนะครับนี่ก็โอ้ยกว่าจะยกขึ้นมาบนบ้านได้นะเหนื่อยจริงๆไหนเดมเบลต้นเหลียวเนี่ยอ๋อมีสองลูกนี่ไงเดมเบลดัมเบลใช่ไหมดัมเบลอันนี้ก็จะเป็นลู่วิ่งนะครับเดี๋ยวจะทำการประกอบก็ยกอันนี้ขึ้นเลยนะยกนี้ขึ้นเลยนั่งนี่ละโอ้นะยกขึ้นโอ้อะไรติดอะไรอีกติดน็อตนะครับตรงด้านนู้นติดน็อตเดี๋ยวเราจะเอาน็อตออกก่อนติดน็อตตรงด้านนี้น็อตออกนะครับตรงด้านนี้ก็จะมีสวิตช์มอเตอร์อยู่นะครับทีนี้เราก็จะมาทำการยกขึ้นเลยตรงนี้ก็จะเป็นสายไฟอะไรก็น่าจะโอเคแล้วนะแล้วเราก็จะมาขันน็อตตรงนี้นะจับตรงนี้ไว้หน่อยแล้วต้นเหลียวจับไว้ก่อนจับไว้ก่อนจับไว้จับไว้โอเคแล้วก็จะมาทำการขันน็อตตรงนี้ขยับลงไปอีกขยับลงนิดหน่อยนะได้แล้วเรียบร้อยครับนี่แหละก็ประกอบมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเท้าเราสกปรกมากเลยตอนนี้ต้นเหลียวไปเหยียบสุดยอดเลยนั่นเลยลู่วิ่งของเรา 4,900 นะครับตอนนี้4,900 เดี๋ยวเราจะทดสอบดูก่อนนะครับ 4,900 เราจะทดสอบเปิดเครื่องดูก่อนด้วยการเสียบปลั๊กไฟเข้าไปพ่ออันนี้ก็จะเป็นจักรยานปั่นอันนี้อยู่มากี่ปีแล้วเนี่ยแรมโยหลายปีแล้วเรื่องอย่างเดียวเลยนะครับอะไรเนี่ยที่หยอดน้ำมันเปิดสวิตช์มาก็ดังติ๊ดติ๊ดเรื่องอย่างเดียวกดปุ่มไหนก็ไม่ได้นะครับวิธีการใช้งานสิเมื่อกี้นะครับถาม
ร้านค้าเขาบอกให้ผมใช้ตัวนี้นะครับแกะสายแม่เหล็กตัวนี้นะครับไปแล้วอันนี้เริ่มหมุนแล้วครับ1กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้เร็วอยู่นั้นนะโอเคได้แล้วครับได้แล้วครับตอนนี้เยอะได้เลยครับโอ้เหนื่อยเหนื่อยแล้วความเร็ว1กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่สปีดเพิ่มเป็น 1.1 นะครับเพิ่มได้ลดได้ทีลดเต็มที่ก็1กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่ต่ำสุดนะครับโอเคนะครับก็ลืมแปะตรงนี้แหละมันก็เลยเออร์เลอร์ขึ้นมาแบบเราไม่รู้นะเราแบบคนใหม่เด็กใหม่ไม่รู้ก็เลยเกิดเออร์เลอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็ต้องเหน็บใส่กับเสื้อผ้าไว้โอเคได้นะครับโอเคค่อยๆหัดเดินสามารถวิ่งได้สามารถปรับความเร็วได้ตรงนี้จะเป็นตัวปรับความเร็วบวกลบตรงนี้เอาเร็วอีกไหมเอา 1.1 1.2 1.2 กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าจะลดแล้วก็ปรับลดลงตรงนี้เราวิ่งเลยไหมเราวิ่งเลยโอเคไหมเอาเดินยังเดินได้อยู่ยังเดินได้อยู่ใช่ไหมใช่อันนี้ 2.8 แล้ว 3กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าล้มอะไรเนี่ยให้ดึงตัวนี้ออกมันจะหยุดการทำงานนั่นเองเป็นตัวโปรเทคสมมุติว่ากรณีเราล้มใช่ไหมล่ะมันก็จะหยุดเลยนะใช่ไหมแล้วก็ปั๊บเห็นไหมเรื่องมันจะหยุดทันทีเห็นไหมตัวนี้จะเป็นตัวเซฟเวลาเราล้มนะตัวนี้จะไม่ต้องไปกดอะไรปั๊บขึ้นไปใหม่ปั๊บมันก็จะคือหมายความว่าเราล้มพอเราล้มเนี่ยมันก็จะเซฟตี้เราได้แล้วก็มากดใหม่สตาร์ตัวนี้ใหม่เดี๋ยวเริ่มสตาร์ตัวนี้สตาร์ตสต็อปตัวนี้มันก็จะเริ่มที่1กิโลเมตรเหมือนเดิมเห็นนะปรับไปเรื่อยๆอันนี้1 1.2 กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอเคทีนี้ก็ออกไปในการอยู่บ้านเรื่อยๆแล้วอันนี้ก็จะเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันของนี้ส่งมาพร้อมกันกับไอ้ลู่วิ่งเลยมันคือแม่มันจะประกอบท่อน้ำท่อน้ำเนี่ยออกมาเป็นอย่างเงี้ยเหมือนไส้กรอกเลยอ่ะมาวางไว้ตรงนี้มาวางไว้ตรงนี้แล้วเราจะทำการประกอบก็กดล็อกตัวนี้นะครับกดล็อกตัวนี้เข้าไปแล้วก็ดันเข้าไปนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับโชว์สิโชว์สิโชว์สิหันหน้ามาดีๆโชว์สิโอเคโหราโหเล่นได้ไหมลองดูมันใหญ่อะสายเอวดูมาทำไมจะบอกคนละคนเดี๋ยวสายเอวดูมันไม่ได้มันมีทั้งจักรยานปั่นโหราโหลูวิ่งลูวิ่งแล้วก็ดัมเบลเนี่ยเอาเลือกสั่นได้เลยทีนี้นะตอนเย็นก็มาเลยนะครับวิ่งตรงนี้แหละตอนเย็นสมมติลิมุนไม่ได้สถานที่ออกกำลังกายเราอยู่หลังบ้านด้านห้องด้านบนนะครับ